ายทำคิวเปิดกล้องที่รวมนักแสดงไว้เกือบครบทีมและยังเป็นละครเรื่องแรกที่เต้าณัฐพรและเจมส์จิรายุได้เจอกันในเกมเสน่หาละครแนวโรแมนติกดราม่าเข้มข้นที่ได้ผู้กำกับชุดาภามานั่งแท่นกำกับโดยฉากนี้เป็นฉากที่ครอบครัวของเหมือนชนกหรือเต้าณัฐพรพร้อมด้วยธัญเรศที่รับบทเป็นคุณแม่สุดแซ่บและชายชาติโยดมที่รับบทเป็นคุณพ่อของเต้าในละครและกำลังจะเป็นคุณพ่อในชีวิตจริงอีกด้วยในเรื่องนี้คุณผู้ชมยังจะได้เห็นการพลิกบทบาทของไอซ์อามินาที่รับบทร้ายเป็นครั้งแรกแถมต้องปะทะอารมณ์กับธัญญาตลอดทั้งเรื่องเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ผู้กำกับชุดาภาเข้ามาบิ้วอารมณ์และดูจังหวะการถ่ายทำซักซ้อมมุมกล้องพอถ่ายทำจริงอารมณ์ของธัญญาก็พุ่งปรี๊ดสาดวายใส่หน้าชายแบบเทคเดียวผ่านนี่เขาพูดแย่ๆแค่คำเดียวเราไม่ต้องพูดอะไรอีกเลยคุณเป็นฉากที่เขามาหยามเราถึงที่เราฉากเขี่ยเขาออกไปจากชีวิตเราเขาก็ยังมาเราก็เลยต้องจัดการนิดนึงค่ะจริงๆก็ไม่ได้ร้ายแต่เหมือนโดนกระทำมากกว่าใช่ค่ะโดนกระทำมากกว่าก็เลยต้องเอาคืนบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารถูกแบบสามีผิดเรื่องมาคะสามีทิ้งไปมีเด็กนี่สองคนนั้นเขายืนอยู่ด้วยกันตบเลยนะแต่คุณแม่ก็ดูไม่แคร์เนาะคุณแม่ก็แซ่บก็คุณแม่ก็แซบก็แบบไม่แคร์ผมอ่ะโทรไปคุยกับพี่มนแขเรียบร้อยแล้วว่าแบบไม่ต้องมานู่นนี่นั่นจัดการให้คุณน้าแบบก็บอกไปแล้วว่าไม่ต้องมาแล้วให้น้าเขามากับครอบครัวของเขาเนี่ยแล้วก็จัดการไม่ได้เรื่องอยู่ดีครับผมเราก็ใส่เขาไปด้วยคำพูดค่ะถักทางทุกทางทุกคำพูดแล้วก็สู้ไม่ได้ก็เลยเอาน้ำสาดเลยเห็นมาดีตอนแรกพุ่มกลับเนี่ยพี่ชูเขาจะให้เอาแชมเปญมาลาดข้างหน้าเป็นการเหยียดหยามแต่น้องเต้าเขาบอกไม่ได้มันยังไม่รู้สึกเต็มที่ต้องลาดหัวรุนแรงไปไหมคะก็ยังไงฝากติดตามฉากทีนี้นะคะก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแบบจุดประกายให้แบบว่าเรื่องนี้ยิ่งแซบขึ้นไปยังไงฝากติดตามติดตามเรื่องราวความดราม่าเข้มข้นที่จะยิ่งเพิ่มรสชาติจัดจ้านได้ในละครเกมเสน่หามุกรวีสีใหญ่รายงานเจมไม่ได้ช่วยอะไรเลยเจมดูเฉยๆส่งสายตาช่วยอย่างเดียว